ข่าวใหญ่สะเทือนวงการเทคโนโลยีเมื่อคอคอ m ประกาศเข้าซื้อกิจการ Intel ข่าวนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมรายการนะฮะที่แจ้งเข้ามาในตอนที่ผมไลฟ์สดเมื่อประมาณวันสองวันก่อนนะครับคือ เราเองก็งงๆเหมือนกันนะผมกับทีมงานกับน้องเป้ก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเราพลาดข่าวนี้ไปได้ไงเราก็นั่งดูข่าวอยู่ทุกวันทําไมเราไม่เห็นข่าวนี้นะครับแล้วก็ตอนกําลังไลฟ์อยู่อะ่ะคุณผู้ชมก็ทักเข้ามาพี่หลามขอค้อมจะซื้ออินเทลพูดเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เฮ้ยจริงเหรอ มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหรอทำไมเราไม่รู้อะไรเงี้ยพอไปดูอีกทีหนึง่งโอ้โหนี่มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วครับมีคุณผู้ชมหลายคนในไลฟ์บอกว่าโอ้โหพี่หลามพี่หลามเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบทันสมัยที่สุดแล้วอัปเดตข่าวเทคโนโลยีจริงๆผมมาโคตรเชยเลยครับคุณผู้ชมผมเนี่ยถ้าบางเรื่องเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ไปตามติดจริงๆเนี่ยคือเราทํางานเยอะมากนะครับเราก็อาจจะไม่ได้อัปเดตในเรื่องบางเรื่องขึ้นมา แล้วมันก็จะทําให้บางทีเราก็หลุดบางเรื่องไปนะครับข่าวที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะเรียนตามตรงมันไม่ใช่เรื่องใหม่แบบใหม่เอี่ยมถอดด้ามเพิ่งมาวันนี้นะครับเราก็สต๊อกข่าวมันเป็นสัปดาห์นะครับเพียงแต่ว่าในมุมมองผมอะ่ะข่าวเทคโนโลยีอะมันเก่ายากนะครับอย่างเรื่องคอคอมกับ Intel เนี่ยเขาจะซื้อกันเนี่ยนะฮะกว่าเขาจะซื้อกันเสร็จเนี่ยกลางปีหน้าจบหรือยังยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเล่าตอนไหนก็ได้นะครับ หลายๆเรื่องในวงการเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไม่ต้องบอกวันนั้นก็ได้นะในความคิดผมนะบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคิดแบบนี้ผมก็เลยทําแบบนี้แล้วผมก็ถ้าผมทําสต็อกเนี่ยผมจะสามารถมีข่าวให้คุณดูได้ทุกวันวันละหนึ่งข่าวเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์มีอ,อวกาศให้ดูแต่ถ้าคุณอยากบอกว่า พี่หามทำไมไม่อัปเดตข่าวทุกเช้าเลยอะไรเงี้ยนะฮะคุณจะไม่ได้เห็นผมทุกวันเพราะผมไม่ได้มาว่างอ่านข่าวให้คุณดูทุกวันแล้วคลิปข่าวเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์นะฮะไม่ได้ตังนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมทําให้คุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะฮะมันต้องหาวิธีทําทําให้มันอยู่ร่วมกันได้แล้วผมก็ทํางานได้ด้วยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้กลับเข้ามาเข้าเรื่องนี้ครับ สะเทือนวงการแน่นอนควอคอมประกาศซื้อ i n t เ l นะครับโอ้โหเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ควอคอมคือยักษ์ใหญ่ของชิปโทรศัพท์มือถือนะฮะอินเทลคือยักษ์ใหญ่ของชิปวงการ PC นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่แน่นอนนะครับทันทีที่ข่าวเผยแพร่ออกมานะครับราคาหุ้นของ Intel เนี่ยนะฮะดีดขึ้นทันทีเลยก่อนหน้านี้หุ้นของ i ิน e l เนี่ยราคาลงมาเรื่อยๆนะครับคือ Intel อยู่ในช่วงขาลงอยู่ นะครับคือผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับวงการ PC วงการเกมเหมือนมันจะซบเซาลงด้วยจากพิษเศรษฐกิจของโควิดด้วยนะครับมันก็จะค่อยๆเหี่ยวลงที่ผ่านมาเขาบอกว่าถ้านับกันยนตนถึงปลายเดือนกันยายนหุ้น Intel เนี่ยนะฮะดอยกันอยู่ประมาณ56%คือราคามันลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับ56%แล้วนะครับ แต่พอมีข่าวว่าคอคอมจะเข้ามาซื้อ Intel เหมือนหุ้นของ Intel ถูกกระตุ้นกลับขึ้นมานิดนึงครับราคาหุ้นดีดขึ้นมานิดหนึ่ง3.4%เนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนปลายเดือนราคาหุ้นอยู่ที่21.87ดอลลาร์นะฮะเรียกว่าดีดกลับขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะแต่สถานการโดยรวมยังไม่ดีขึ้นหรอกเพราะว่าจากราคาที่มันเคยรุ่งๆในอดีตเนี่ยตอนที่เขาพุ่งพดีเนี่ย ตอนนี้มันลงมาเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ดอยหุ้นอินเทลอยู่เนี่ยก็น่าจะลําบากอยู่แต่หลังจากนี้ไปมันก็อาจจะเป็นโอกาสาสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะฮะคุณก็อาจจะคิดว่ามันคือโอกาสเพราะว่าถ้าข่าวของการซื้อเนี่ยนะฮะถ้ามันค่อยๆประสบความสําเร็จขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาตกลงกันได้มันจะเป็นดีลที่ใหญ่มากพอข้อมซื้อ i ิน e l เนี่ยมันจะสร้างประวัติศาสตร์เลยนะครับมันจะเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในวงการเทคโนโลยีเลย เพราะ2บริษัทนี้คือยักษ์ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบ2บริษัทนี้อ่าผมวางภาพให้คุณผู้ชมดูแบบเห็นภาพหน่อยผมเคยเข้าใจว่าอันนี้เราไม่ได้ดูตัวเลข Market Cap นะแต่ผมเคยเคยมโนโภาพเอาเองว่าเฮ้อินเท l มันก็เป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ทางฝั่ง EPC q ซ a คอค้อมก็เป็นทางฝั่งมือถือมันขนาดของบริษัทเนี่ยหรือว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยมันน่าจะพอๆกันนะ การที่บริษัทที่มีขนาดพอๆกันเนี่ยมันจะซื้อกันเนี่ยโอ้โหมันใช้เงินมาศารนะมันต้องมีเงินทุนจากเบื้องหลังมาอย่างอื่นแะเพราะว่าลำพังบริษัทถ้าเราจะซื้อบริษัทที่ใหญ่เท่าๆกับเราเรา,เราแทบจ,จะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีไปซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นในความในความเสี่ยงที่จะต้องซื้ออะไรใหญ่ๆแบบคือมันเหมือนเรามีเรามีร้านอาหารหนึ่งร้านเท่านี้แล้วเราจะไปซื้ออีกร้านอาหารหนึ่งที่ ใหญ่พอๆกับเราและดังพอๆกับเราเราต้องใช้เงินมากมันเป็นความเสี่ยงสูงมากซึ่งเขาจะไม่ค่อยทํากันแต่พอไปดู Market Cap จริงๆนะฮะอันนี้จากเว็บไซต์ฟินโนมิน่านะครับเขาทําข่าวเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะเขาบอกว่า Intel เนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นผู้ผลิตชิปลายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในยุคสมัยของคอมพิวเตอร์ PC ซกำลังรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะ Intel เนี่ยมี Market Cap ที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้ว Market แคปของ Intel ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9.35มืน่ล้านดอลลาร์ก็คือ9 3 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ9 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่คอคอมใหญ่กว่า Intel เกือบ1เท่าตัวหรือ1เท่าตัวเลยก็ได้เพราะว่า Market Cap ของคอคอมนะครับคือ180,000ล้าน S ดอลลาร์ หน0 0 0แสมกับเก้าหนเนี่ยมันเท่าตัวเลยโอ้โห oh. นะ,ะก็เลยเออพอมาอ่านของฟิโนมินาปึ๊บเออเฮ้ยอย่างนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าพอคอมมันใหญ่กว่าอินเทตั้งเกือบเท่าตัวถ้าคอคอมอยากจะขยายตลาดตัวเองอินเทลก็กําลังซบสเซาอ่ามันเหมือนปัจจัยมันเอื้อนะปัจจัยมันเอื้อนะคืออินเทลก็กำลังหาทางรอดอยู่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย หลังจาก Intel ประสบปัญหานะครับยอดขายลดลงและมีการขาดทุนมากยิ่งขึ้นแถมยังโดนสหรัฐอเมริกานะฮะร,รัฐบาลสหรัฐบังคับให้ตั้งโรงงานใหม่ที่ออสตินอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Intel โดนบังคับไหมอ Intel ในหนทางของการฟื้นคืนของ Intel i เนี่ย Intel ก็ต้องตั้งโรงงานใหม่อยู่ดีนะครับ Intel เนี่ยอุตสาาม,มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ ASML นะครับ จนกระทั่งไปได้เครื่องผลิต3นาโนเมตรมาเป็นเจ้าแรกๆนะครับสุดท้ายก็คือตั้งโรงงานที่ออสซินสหารัฐแล้วก็ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองนะครับจากบริษัท Intel Corporation ให้กลายเป็น Intel Foundry ก็คือที่ผ่านมาตลอดอดีตการที่ผ่านมา Intel ไม่เคยรับจ้างผลิตชิปให้ใครเลย Intel ผลิตชิปให้ตัวเองมาตลอดแล้วมาเจอปัญหาว่าพอโลกเนี่ยเขา เทินนะกระแสะโลกมันเทินไปยังบริษัทที่มันเป็นแฟบริสแฟบ l e สก็คือไม่มีแฟกตอรี่ไม่มีสายการผลิตของตัวเองนะอย่างใครอะ AMDAMD ก็ขายขายบริษัท f าดอร r y ของตัวเองออกไปใช่ไหมฮะ AMD ก็ไม่มีโรงงานผลิตของตัวเองแล้ว NVIDIA ก็ไม่มีนะครับ Apple ก็ไม่มีนะทุกคนมุ่งหน้าไปยังบริษัทที่เป็นแฟบอย่างเดียวแล้วไม่ได้เป็นมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยอย่าง TSMC ทุกคนไปจ้าง TSMC ผลิตมาเลยเพราะกระแสะการแข่งขันเนี่ยมันมันแข่งกันเยอะจาก2 2นาโนเมตรลงมา1 4นาโนเมตรลงมา7นาโนเมตรยุค7นาโนเมตรเนี่ยเดือดสุดเพราะอะไรมันลงปีละ1นาโนเมตรเลย ก่อนหน้านี้มันก้าวกระโดดก็จริงนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลานานหลายปี3-4ปีนะฮะพอมาถึง7เนี่ยปีนี้7ปีนี้6ปีนี้5ปีถัดไป4ปีหน้า3อะไรเงี้ยมันไล่ไปเรื่อยๆไอโรงงานที่ผลิตแต่ชิปของตัวเองอย่างเดียวอย่าง Intel เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปซื้อเครื่องใหม่ได้ทุกปีเเครื่องเดิมเนี่ยมันยังผลิตไม่คุ้มค่าผลิตเลยนะฮะเครื่องผลิตชิป EUV ตัวนึงเนี่ยราคาสูงมากนะครับ หลายร้อยล้านดอลลาร์แล้วซื้อมาหลายๆเครื่องก็ลงลงทุนเพิ่มเป็นพันล้านดอลลาร์ขายชิปปีหนึ่งเนี่ยคุณกาไรเกิน1,000ล้านดอลลาร์ค่าเครื่องหรือเปล่ายังไม่จบแค่นั้นมันยังต้องมีแฟคเตอรี่มันยังมีโรงงานมันยังต้องมีคนทํางานมีผู้เชี่ยวชาญมีเรื่องของส่วนผสมมีเรื่องของการวิจัยการทดสอบต่างๆมากมายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนหมดเลย i ิน e l ก็บอกว่าเอา้าอย่างนี้เราก็แย่สิ เล่นลงปีละหนึ่งนาโนเมตรอย่างนี้เราซื้อเครื่องก็ไม่ทันเพราะเราซื้อเครื่องมาก็ไม่คุ้ม Intel ก็เลยบอกว่างั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งโรงงานออสตินเสร็จแล้วเขาก็แยกออกมาเลยนะเขาเปิดบริษัทแยกออกมาเลย Intel f o u ดู r y ก็คือจากนี้ไปเนี่ยคุณสามารถไปจ้าง Intel ผลิตชิปได้แล้วนะ แอปเปยังหันไปเลเลยแอปเปิลแบบผลิต3นาโนเมตรได้จริงหรือเปล่าเอาเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิเพื่อจะผลิตด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็คุยกัน Intel เนี่ยประสบปัญหาจากที่ความนิยมยอดขายตลาดการแข่งขัน AMD เก่งขึ้นนะฮะยอดขายดีขึ้น Intel เหี่ยวลงเพราะสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมฮะยอดขายลดลงขาดทุนเพิ่มขึ้นแล้วยังต้องเอาเงินไปลงทุนกับโรงงานใหม่อีกนะครับมันเลยทําให้ฐานะทางการเงินเนี่ยนะฮะ Intel เนี่ยแย่ลง Intel เนี่ยพยายามครับพยายามที่จะกลับคืนมานะครับพยายามฟื้นฟูมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยในฟิโนเมนาเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะครับว่าอินเทลเนี่ยพยายามฟื้นฟูกิจการโดยการไปร่วมมือกับอเมซ o n เพื่อที่จะพัฒนาชิปปัญญาประดิษฐ์ AI นี่เห็นไหมฮะหวยมันไม่ได้ออกที่ Intel ไงคือพอโลกเนี่ยมันเทินไปเป็น AI ะนะฮะ กระแสการทำเซิร์ฟเวอร์เพื่อเทรน n i i นะฮะชิปเพื่อเทรน AI ไเนี่ยมันไม่ใช่การใช้ชิปที่เป็น CPU ของคอมพิวเตอร์มันกลับกลายเป็นว่ามันไปนเอาชิปที่คำนวณด้านจุดทศนิยมที่ดีกว่าและมีฟังก์ชันการคำนวณเยอะกว่านั่นก็คือชิปการ์จอใช่ไหมฮะหวยไปลง n v i d i ี n v i ย i อนีเยนี่โอ้โหชิปการ์จอขายดีเลยเพราะว่ามันเอาไปใช้เทรน AI ได้แถม NV i d i ียยังพัฒนาอีกเพราะรู้ว่าวิ วิชั่นของ AI กําลังจะมาใช่ไหมเมื่อ3าปีที่แล้ว n v ็นบีเดียก็ไปทําชิปที่สําหรับเทรนเอไโดยเฉพาะเลยนะฮะอย่างชิปไอร้อยซีรีส์อะไรของเขาแล้วตอนหลังก็มีรุ่นย่อยๆออกมาอีกหวยก็ไปออกทางนู้นเลยแล้ว n v ็นบีเดียรวยเอารวยเอาจนกระทั่งคอมพิวเตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจนเส้นห่วงเลยนะครับเขาพูดในงานคอมพิวเตซึ่งผมจับใจความมาสั้นๆนะเขาบอกว่า ผมอาจจะทําชิปการ์ดจอสําหรับเล่นเกมอีกสัก3-4ปีเขาพูดคานี้เลยนะแปลว่าอะไรอ่ะเอ็นบีเดียจะเลิกจะเลิกทำการ์ดจอแล้วเหรอไม่เขาขายชิปให้บริษัทใหญ่ๆอะ่ะขายให้ Google ขายให้ OpenAI ขายให้บริษัท AI ที่เกิดใหม่ๆเยอะๆเนี่ยของอีลอนม s องอีลอนมัเนี่ยนะฮะเขาขายทีนึงนยเขาได้มูลค่าดีกว่าที่เขาเขาได้รายได้ดีกว่าที่เขาทำการ์ดจอขายเราเราท่านๆมานั่งเล่นเกมกันอี เขาก็เลยมองข้ามฉับไปเลยไงว่าอีกหน่อยเขาอาจจะไม่ทําการ์ดจอเล่นเกมก็ได้เขาบอกว่ามันมันเป็นธุรกิจที่กําไรไม่เยอะผมอาจจะไม่ทำเซิร์ฟเวอร์ AI โดยเฉพาะเลยก็ได้ต้อนรับอนาคตไปเลยเขาเทไปทางนั้นเลยนะฮะแต่ Intel เนี่ยมาร่วมมือกับเม a z ซอนแล้วพยายามทําชิปสังเกตในชิปองอะไรนะลูหน้าเล็กอะไรรุ่นใหม่ๆเนี่ยซีพก็พยายามใส่ n ู u รลโปรเซสเซอรพยายามทําให้มันทันกระแส บอกว่าเครื่อง PC, Windows ก็สามารถรัน AI, ร u n ันฟีเจอร์ AI ได้นะมีประมวลผล AI ได้หรือ Intel จะมองหวังไม่ใช่ว่าเราทำรุ่นท็อปทอปขึ้นมาแล้วให้มันเทรน AI ได้ด้วยเลยอ่า s อ e ทั่วๆไปคนทำบริษัทห้างร้านทั่วๆไป อาจจะไม่ได้มีเงินไปซื้อเซิร์ฟเวอร์เช่าเซิร์ฟเวอร์ทำเทรน AI ชุดใหญ่แต่คุณอาจจะซื้อเครื่อง PC ซึ่งเป็นชิป Intel แล้วคุณก็มาเทรน AI เป็น AI เล็กๆอยู่ในองค์กรของคุณก็เป็นได้นั่นคือสิ่งที่ Intel หวังแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยทันสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ Intel ก็เลยไ,ไม่ดีขึ้นในขณะเดียวกันคอคอมผมว่าสบริษัทนี้เหมือนกันนะ Intel ก็อยากจะทำชิปมือถือใจจะขาด คอคอมก็อยากจะขยายตลาดตัวเองอยู่เป็นเจ้าแห่งโทรศัพท์มือถือแล้วนะฮะก็อยากจะขยายตัวเองไปยังอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะฮะอยากจะไป PC อยากจะไปโน้ตบุ๊กอยากจะไปอุปกรณ์สมาร์ทสารพัดสารเพควคอคอมก็พยายามขยายตัวออกไปนะฮะมันก็เลยมาประจบเหมาะในช่วงเวลาแบบนี้ครับว่า Intel กกำลังแย่ลงหุ้นลงไป56%กว่าเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแคปก็เล็กลงเล็กลงมูลค่าบริษัทเล็กลงแล้วคอคอม ตขึ้นเรื่อยๆโขึ้นเรื่อยๆแล้วกำลังอยากจะขยายตัวต่อจากนี้ไปอีกคอคอมก็เลยบอกว่างั้นเรา acquire Intel เลยดีกว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตามองกันต่อไปนี้นะครับว่าถามว่าแล้วเขาจะเข้าซื้อกันไม่ไรการเข้าซื้อกิจการเนี่ยมันใช้เวลานานนะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องรุ้นคือรอดูครับอีกสัปดาห์2ส,สัปดาห์ข้างหน้ามันจะมีตัวเลขออกมาไหมว่า Intel เสนอราคาเท่าไหร่ให้กับคอคอม พอ้อมจะรับราคานั้นได้ไหมจะซื้อไหวไหมถ้าซื้อขบวนการกว่าจะเปลี่ยนผ่านกว่าจะอะไรต่อไปเนี่ยมันอีกเป็นปีนะฮะขบวนการการซื้อกิจการเนี่ยแล้วการควบรวมมันอีกเป็นปีแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอกันอีกนานเลยว่ามันเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้ว่าเออแล้วถ้าคอคอมซีอินเทลแล้วจะเป็นยังไงอ่าเราก็อาจจะมี CPU Desk t o p Intel Snapdragon ออกมาก็เป็นได้ใช่ไหมฮหรือเราอาจจะมีชิป Intel ที่เป็น Arm Cortex ออกมาเพื่อคือเขาอาจจะควบรวมกันแล้วก็ขยายซึมเข้าไปแล้วก็แตกแบรนด์คือสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์ครับที่จะควบรวมแล้วหายไปแบรนด์หนึ่ง Intel มีชื่อเสียงมาช้านานนะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพราะฉะนั้น Intel ยังคงอยู่ต่อไปแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามันจะมีชิปมือถือของ Intel และจะมีชิปเดสท t o PC ของ q u a l อ จะออกมาอย่างนี้เลยอันนี้คือเรื่องที่เราต้องรอต่อไปนะคตอีกเป็นปีกว่าเขาจะออกเป็นโพรีซีหรือเป้าหมายมายสโตนที่ชัดเจนว่าบริษัทจะดำเนินการไปอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่สองคนรวมกันเนี่ยต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ AI จะปล่อยให้คุณเจนเส้นห่วงรวยอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับ N v i d วเดีเลยแต่เชื่อได้เลยครับว่า N v i d วเดีต้องจับตาดูว่า เอ๊ะเขาทำอะไรกันสองคนนี้แล้วมันจะมากระทบบกับเราในอนาคตไหมรอดูครับ